นี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ในรายการของเราก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับการทำโพลที่ฮือฮามาตลอดนะหลายครั้งที่ผ่านมาดร.นพดลกันธิกานะครับผู้อำนวยการสำนักวิจัย A-BAC โพลนะฮะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแล้วจนถึงวันนี้ทำไปกี่รอบแล้วเราแบ่งออกเป็นนะครับอันที่หนึ่งก็คือถ้าเปรียบเทียบระหว่างผู้นำของพรรคการเมืองขนาดใหญ่เนี่ยหัวหน้าพรรคการผู้ที่คาดว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็3ครั้งด้วยกันในขณะที่วัดเรื่องความสามารถในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนประชาชน1ครั้งแล้วก็นโยบายของรัฐของพรรคการเมืองขนาดใหญ่เนี่ยแล้วก็ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยก็1ครั้งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องของส.ส.บัญชีรายชื่อที่ประมาณการทางสถิติขึ้นมาเนี่ยก็เป็นครั้งเดียวแล้วเราก็จะไม่ได้นำเสนออีกเนื่องจากกฎหมายระบุว่าช่วงก่อนวันเลือกตั้ง7วันเนี่ยห้ามไม่ให้เผยแพร่แต่สามารถดำเนินการทำโพลได้ทำการสำรวจประชาชนได้ก็แสดงว่าทำไปแล้ว6ครั้งครับโดยประมาณครั้งที่6ก็คือที่เผยแพร่วันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคือตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปก็ห้ามเผยแพร่แล้วใช่ครับตามกฎหมายแต่อย่างที่อาจารย์นพดลบอกทางลูกศิษย์ลูกหาหรืออาสาสมัครครับยังไปทำโพลได้เนี่ยทั้งหมดกว่าหมื่นคนเนี่ยนะครับที่ลงไปทั่วประเทศนะครับก็เป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งคณะผู้วิจัยแล้วก็ทางโมเดอร์นายอสมทสำนักข่าวไทยเนี่ยก็มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นในการทำงานคือบุคคลเหล่านั้นนักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นเนี่ยก็เหมือนกับเอาหลักวิชาการที่อยู่ในห้องเรียนเอามาใช้จริงในโลกของความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงครั้งนี้ก็คือ A-BAC Pro จับมือกับทางอสมทสำนักข่าวไทยทำโพลแต่ว่าในสัปดาห์สุดท้าย7วันเนี่ยเผยแพร่ไม่ได้แต่ในวันเลือกตั้งทันทีที่ปิดหีบเผยแพร่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็หลังปิดหีบเลือกตั้งเวลาบ่ายสามโมงเนี่ยก็สามารถที่จะเผยแพร่ได้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือกระบวนการทำงานทำวิจัยทำโพเพื่อทำลายผลการเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะสื่อสารให้ประชาชนรับรู้รับทราบครับแล้วก็ถ้าเราติดตามผ่านทางมูลนิธิก็ดีผ่านทางสำนักข่าวไทยสื่อต่างๆของอสมทเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยได้หมดทุกกระบวนการของการทำสำรวจและในวันนั้นวันเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีบางช่วงบางตอนที่สามารถฉายให้ประชาชนเห็นภาพบรรยากาศการทำงานเพื่อว่าไม่ใช่ว่าพอปิดหีบปุ๊บมีตัวเลขออกมาซึ่งไม่รู้ที่มาที่ไปแต่เราจะทำให้ประชาชนเนี่ยเห็นภาพของการทำงานในทุกขั้นตอนของการทำสำรวจไม่ว่าเป็นการทำสำรวจก่อนการเลือกตั้งอย่างเช่นที่เรานำเสนอวันนี้หรือการทำสำรวจที่เราเรียกว่า exit poll ที่การเลือกตัวอย่างมีความแตกต่างกันการเลือกตัวอย่างอย่างที่เรานำเสนอวันนี้เนี่ยเป็นการเลือกตัวอย่างแบบหลายชั้นครับเลือกจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านชุมชนครัวเรือนคนในครัวเรือนส่วนการเลือกตัวอย่างของวันเลือกตั้งเนี่ย2ชั้นเท่านั้นเพราะนั้นเมื่อ2ชั้นเนี่ยความคลาดเคลื่อนจะต่ำกว่าแล้วทำในวันเลือกตั้งเท่านั้นใช่ครับวันเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยมั้ยฮะด้วยครับเหตุก็เพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าเราพิจารณาตัวเลขประมาณ2ล้านกว่าคนเนี่ยที่ใช้ลงทะเบียนแล้วเนี่ยหากว่าวันนั้นเป็นวันเลือกตั้งและไม่ได้มาทั้งหมดเนี่ยหมายว่าไม่ใช่มาทั้ง47ล้านคนครับอาจจะมา30กว่าล้านคนที่เราประมาณการได้36ล้านคนก็2ล้านเนี่ยก็ถือว่าจำนวนที่มากพอที่จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนสูงอาจจะถึงร้อยละ10ถ้าหากว่าการเลือกตั้งนั้นมากันไม่ถึงทั้งหมด47ล้านคนครับดังนั้นเราควรจะทำการสำรวจในวันเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะครับในวันนั้นนักศึกษาจะติดบัตรครับแล้วก็มีโลโก้ของมหาวิทยาลัยของสำนักวิจัยของโมเดอร์นายของสถาบันการศึกษารวมถึงหนังสือจากกกต.นะครับกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าสามารถทำได้ภายใต้กฎหมายที่กำหนดก็หมายความว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำครับแล้วสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาลงไปนี่ก็เป็นไปตามประโยชน์ทางวิชาการหมายถึงว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยจะมีหนังสืออนุญาตจากกกต.ใช่ไหมใช่ครับจะมีบัตรอย่างนั้นใช่ไหมมีบัตรติดหน้าอกมีหนังสือจากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ผู้ใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงนามครับ
ทำให้เราสามารถทำงานได้ตามหลักวิชาการที่วางแผนไว้เหตุก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยมีการสกัดกั้นอะไรต่างๆของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจจะไม่เข้าใจในวิธีการทำงานของพวกเราก็เลยทำให้สิ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยไม่ได้สามารถดำเนินการได้ตามหลักวิชาการแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามีทั้งทีมจดหมายรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เห็นประโยชน์ของการทำงานทางวิชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เห็นประโยชน์ของการทำงานทางวิชาการอาจารย์ Exit Poll เนี่ยคือคนลงคะแนนปุ๊บเราถามเลยนี่นะครับในทางวิชาการเนี่ยให้ค่าความคลาดเคลื่อนกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าเขาอาจจะยังไงก็กลัวอยู่ไม่ตอบตามความจริงไม่ให้ความร่วมมือขึ้นคือความคลาดเคลื่อนมีสองประเภทนะครับความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอย่างกับความคลาดเคลื่อนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตัวอย่างส่วนครั้งนี้เนี่ยเรากำหนดความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอย่างเนี่ยน้อยกว่าร้อยละสามความคลาดเคลื่อนไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตัวอย่างเช่นอคติของผู้ตอบอคติของผู้ถามแต่ครั้งนี้เนี่ยเราลดอคติของผู้ถามเหตุก็เพราะว่าเราจะไม่มีการถามประชาชนว่าคุณลุงเลือกใครคุณน้าเลือกใครแต่นักศึกษาจะเพียงยื่นบัตรของที่สอบถามแล้วก็แนะนำตัวแล้วก็มีหนังสือจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ขอให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์แล้วได้กรอกแสดงความเห็นโดยทางลับแล้วก็ส่งให้กับคณะผู้วิจัยจะไม่มีการเปิดเผยจะไม่การถามเพราะถ้าการถามเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาได้ยินได้ฟังซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมนักศึกษาเนี่ยพออาจารย์เข้าคูหาเสร็จออกมาผมยื่นนี่ให้ดูเลยก็อาจารย์ก็ไปครับเขียนเลยไปเขียนครับแล้วก็เอามาใส่ซองหรือกล่องที่ตั้งเอาไว้ครับโดยที่ผมก็ไม่รู้ครับว่าอาจารย์เนี่ยเลือกใครใช่ครับถูกต้องครับอาจารย์ไม่ต้องบอกผมไม่ต้องบอกครับแล้วนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเป็นวิธีที่เราพยายามเคร่งครัดกับระเบียบวิธีวิจัยแล้วก็เคารพแล้วก็ไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งสามารถรู้ข้อมูลได้ที่บอกคือบางทีถามด้วยอคติครับใช่ไหมถูกต้องครับแล้วตอบด้วยอคติถูกต้องครับนี่มันต้องเป็นไปได้ในวันก่อนไม่ได้ใช้แบบนี้ครับใช้ถามเราพยายามที่ใช้ประสบการณ์เรียนรู้ที่ผ่านมาและปรับปรุงแก้ไขคือขณะที่เราทำโพเนี่ยเราทำวิจัยบนการทำโพไปด้วยครับก็ทำให้เราสามารถที่มาแก้ไขปรับปรุงสำหรับครั้งนี้เพราะฉะนั้นในวันเลือกตั้งถ้าเป็นไปได้นะครับก็ประชาชนเห็นนักศึกษา A-BACนะครับติดโลโก้อสมทด้วย A-BACด้วยครับมิไม่ได้เป็นนักศึกษา A-BACอย่างเดียวนะครับเป็นนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยพายัพทางเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือทุกสถาบันโดยส่วนใหญ่นะครับที่มาร่วมมือโดยแม้กระทั่งโรงเรียนระดับมัธยมปลายนักเรียนก็จะแต่งชุดนักเรียนไปนักศึกษาก็แต่งชุดนักศึกษาไปครับเราต้องทำกี่หน่วยเลือกตั้งถึงจะได้ค่าของความคงที่ครับเรื่องจำนวนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญอย่างเดียวครับเราจะทำทั้งหมดเนี่ยนะครับที่วางแผนไว้ประมาณทุกเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย1เขตเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการศึกษาก่อนหน้านี้ว่าเขตเลือกตั้งนี้มีความแข่งการแข่งขันมากน้อยเพียงไรเป็นพื้นที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็เก็บแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยประมาณ10กว่าหน่วยเลือกตั้ง10กว่าหน่วยเลือกตั้งนะครับและ10 15 20 25อันนี้ขึ้นอยู่กับการประมาณการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ถึงได้เรียนให้ทราบว่าทุกวันนี้เราทำสำรวจอยู่แล้วก็แต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยก็จะแต่ละหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็จะเก็บประมาณ100ตัวอย่างเราไม่ได้เก็บทุกคนที่เดินออกมาทันทีแต่จะมีกระบวนการเลือกตัวอย่างที่เราเรียกว่าเชิงระบบเนี่ยหมายความว่าทุกคนที่10ทุกคนที่7เป็นวิธีการที่เราจำเป็นที่จะต้องบอกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยหลักวิชาการไม่ควรจะเก็บเอาไว้เพียงคนเดียวแต่ขึ้นอยู่การบริหารจัดการของสำนักต่างๆว่าจะเคร่งครัดต่อระเบียบวิธีวิจัยเพียงใดครับครับวันนี้ A-BACโพลเปิดเผยผลสำรวจบัญชีรายชื่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยยึดแล้วก็เชื่อถือตามนั้นเลยนะฮะคิดเลยว่าวันเลือกตั้งต้องอย่างนี้แน่นอนไม่ได้ครับโพลไม่ใช่กรรมการตัดสินโพไม่ใช่ผลการเลือกตั้งจริงโพเป็นเพียงแค่การไปสำรวจจากตัวอย่างดังนั้นผลที่ได้มาจำเป็นต้องระบุช่วงความคลาดเคลื่อนแล้วต้องบอกเป็นช่วงด้วยไม่ใช่ตัวเลขโดดๆตัวเดียวเพราะว่าโพไม่ใช่ไปการที่ไปถามผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนในวันเลือกตั้งดังนั้นการทำสำรวจแต่ละครั้งสำนักโพต่างๆในเอเบกโพจึงนำเสนอช่วงความคลาดเคลื่อนและบอกเป็นช่วงโอกาสที่จะชนะแบบทิ้งขาดก็มีอยู่โอกาสที่จะสูสีก็มีอยู่โอกาสที่จะตัวเลขแตกต่างกันจากที่ปรากฏในกระแสนี้ก็มีอยู่ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับคนอีก10ล้านคนที่เราค้นพบครั้งนี้
10 ล้านคน10ล้านคนที่เราประมาณการทางสถิติเนี่ยพบว่าเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจหรือเขาอาจจะตัดสินใจแล้วแต่ไม่บอกคณะผู้วิจัยครับโดยคน10ล้านคนเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มคนที่สามารถตัดสินชี้ขาดผลการเลือกตั้งได้ว่าจะชนะขาดหรือจะสูสีหรือจะแพ้อันนี้เป็นสิ่งที่คน10ล้านคนเนี่ยที่ทำการวิเคราะห์แล้วพบว่าเป็นกลุ่มกระแสไม่ใช่กลุ่มตะกอนกลุ่มตะกอนก็คือกลุ่มที่ตัดสินใจแล้วไม่เปลี่ยนใจยากแต่กลุ่มกระแสเนี่ยมักจะอยู่ในเขตเมืองอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่สำนักโพลต่างๆมักจะเข้าไปไม่ถึงเพราะว่าโพลโดยทั่วไปเนี่ยมักจะเข้าตามตลาดตามห้างสรรพสินค้าตามถนนหนทางต่างๆครับซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ได้เคร่งครัดต่อระเบียบวิธีวิจัยแต่จำเป็นต้องไปเคาะประตูบ้านแล้วก็สุ่มคนในบ้านต้องมีระบบฐานข้อมูลลงไปถึงระดับครัวเรือนในแต่ละชุมชนถ้าหากไม่มีฐานข้อมูลเนี่ยก็ถือว่าเขาจะเดินไปตามถนนไปตามร้านอาหารต่างๆซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เป็นวิธีการที่ตัวอย่างแบบอคติคนที่เขายังไม่ตัดสินใจเนี่ยนะฮะครับมีอยู่เยอะไหมครับที่ยังไม่ตัดสินใจแต่ดูโพลว่าพรรคไหนนำเอาพรรคนั้นแหละเลือกอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากมีประชาชนจำนวนไม่น้อยครับที่ไหลไปตามกระแสของข้อมูลข่าวสารไม่ใช่แค่เรื่องโพลอย่างเดียวนะครับเพราะว่าโพลเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะบอกช่วงความคาดเคลื่อนมาให้แต่สำนักข่าวเนี่ยมีอิทธิพลมากกว่าโพนะครับถ้าหากไปพาดหัวแล้วชาวบ้านที่เป็นกลุ่มประมาณ10ล้านคนเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวมักจะดูแต่ข่าวการพาดหัวข่าวผมแนะนำมาโดยตลอดว่าให้ไปดูผลสำรวจในรายละเอียดแล้วก่อนตัดสินใจอย่าตัดสินใจเฉพาะข่าวสารที่เห็นในช่วงนี้เท่านั้นและอย่าดูพาดหัวเป็นดังขาดอย่าไปดูแค่เฉพาะพาดหัวแล้วให้คิดถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองกับครอบครัวของตัวเองและย้อนหลังไปนานๆหน่อย5ปี6ปีไม่ใช่เอาแค่เดือน2เดือนช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวว่าอาจารย์นพดลเชื่อว่าใน10ล้านเนี่ยมีประเภทที่พอเห็นพาดหัวว่าพรรคโกไก่ทิ้งขาดไม่ใช่ขอไข่ครับไม่ใช่ผมคนเดียวผลวิจัยชี้ชัดเจนว่ามีคนเหล่านั้นเรียกว่าแบนแวกอนแบนแวกอนก็คือกลุ่มคนที่มักจะเลือกไปตามทิศทางของข่าวว่าคนนี้ชนะแน่เพราะหลังการเลือกตั้งไม่อยากจะบอกว่าตัวเองเป็นผู้เลือกคนแพ้อ๋อเมื่อโพออกมาแล้วพาดหัวแบบนี้งั้นเลือกพรรคนี้ดีกว่าเป็นส่วนใหญ่ไหมอาจารย์ใน10ล้านคนตามกระแสแบบนี้จำนวนไม่น้อยครับจำนวนไม่น้อยครับซึ่งจะเป็นตัวที่พลิกผันผลการเลือกตั้งได้ครับนั้นเราจึงจำเป็นต้องบอกประชาชนและแนะนำประชาชนให้ดูผลโพลผลสำรวจอย่างรู้เท่าทันครับครับแล้วก็ติดตามข่าวอย่างรู้เท่าทันสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าไปเชื่ออย่าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าสถาบันนั้นจะดีเพียงใดอย่าไปเชื่อเพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชำนาญการแต่ให้เชื่อจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองและย้อนหลังเป็นนานๆหลายๆปีการทำโพลในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ นี้เนี่ยปรากฏจำนวนกลุ่มที่ยังไม่ออกเสียงเนี่ยนะอย่างครั้งนี้10ล้านเนี่ยมันมากนะฮะหรือว่าคราวก่อนคราวอื่นๆเนี่ยมันเคยมากขนาดนี้ไหมฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราค้นพบถึงประมาณ10ล้านคนถือว่าเยอะมากถือเยอะมากครับถือว่าเยอะมากครับครับหลังจากวันนี้ไปนี่เอฟเอ็กโพรอเอ็กซิสโพทีเดียวเลยใช่ไหมฮะไม่มีอีกแล้วใช่ไหมครับเอ็กซิสโพอย่างเดียวครับเราจะแต่ว่าเราทำโพทุกวันนะครับแล้ววันเอ็กซิสโพเนี่ยเราจะมีตัวอย่างประมาณล้านตัวอย่างทั่วประเทศนะครับแล้วโดยส่งคนไปกว่าหมื่นคนทั่วประเทศอาจารย์ผมถามนิดนึงโพที่ทำโดยสถาบันหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยทำเพื่ออวยพรรคการเมืองบางพรรคเราในฐานะคนดูโพเราจับสังเกตได้ไหมเรามีวิธีการดูยังไงครับคืออันนี้เราจับสังเกตนะครับในสิ่งที่ผมจับสังเกตเนี่ยคือไม่ได้สังเกตไปถึงขนาดที่ว่าเขาไปเอื้ออะไรต่างๆเราไม่รู้ได้สิ่งที่เราจะสังเกตเนี่ยก็คือว่า1ขนาดตัวอย่างมากเพียงพอไหมเช่นไปเก็บมา 3,000 ตัวอย่างครับสามารถตัวอย่างไปดูแล้วเนี่ยผลบอกว่าประมาณ1,000กว่าคนตัดสินใจแล้วครับแล้วไปจำแนกวิเคราะห์ออกมาถึง33พื้นที่33เขตเลือกตั้งก็จะเหลือเขตเลือกตั้งประมาณ50ตัวอย่างโอ้จริงแล้วแบบนั้นความคาดเคลื่อนจะสูงมากแล้วไปชี้ว่าพรรคนั้นพรรคนี้จะชนะหรือไปจำแนกออกมาเป็น20จังหวัดของประเทศแล้วก็บอกว่าพรรคนั้นพรรคนี้ชนะจากตัวอย่างเป็นแค่50กว่าตัวอย่างหรือน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นแสนคนเพราะนั้น
ประชาชนต้องรู้และสำนักข่าวต่างๆต้องทำงานใกล้ชิดกับสำนักโพลนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับอย่างไรก็ตามแต่ท่านผู้ชมครับแน่นอนที่สุดก็คือบ่าย3โมงวันที่3กรกฎาคมนะฮะดูที่ Modern Nine แล้วก็สำนักข่าวไทยเว็บไซต์แล้วก็สถานีวิทยุในเครือสมทและ Exit Poll ที่อาจารย์นพดลนะครับกับสำนักวิจัย Abac Poll ทำนั้นจะเผยแพร่ทันทีครับนะนี่ถือว่าเนียบแล้วก็ตะกลุ่มแล้วก็ตรงตามขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นพดลนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะมาชี้แจงให้ฟัง